ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะสับเกมครับอีกรอบหนึ่งนะสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาเล่น Skybox Plus เอ้ยนั่นแหละฮะมาเล่น Minecraft Skybox Plus กันต่อนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาทำฟาร์ม AFK Fishing นะครับหรือว่าเป็นที่ตกปลาแบบAFK แล้วตกปลาได้นั่นแหละฮะโอเคนะฮะวันนี้อาจจะดูแปลกๆเนาะเพราะว่าผมปรับนะปรับไอ้เจ้าเนี่ยฮะFOV นะผมปรับเป็น normal นะหรือเป็นค่าเริ่มต้นของไอ้เจ้าเนี่ยแหละนะฮะแป๊บนึงเนาะdefault ฝาดโอเคฮะนี่นะวันนี้ก็อาจจะดูแปลกหน่อยเนาะเพราะว่ามันดูลื่นฮะแต่คลิปมันไม่คมชัดนะก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองปรับไปอะไรเรื่อยๆนะก็คือก็คือปรับไอ้เจ้าให้มัน HD ขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ฮะก็คือจะลองปรับดูนะเผื่อแบบเอ้ยในอนาคตอาจจะแบบคลิปอาจจะแบบมีความคมชัดมากนะฮะแหมตอนนี้ก็มันก็อาจจะลื่นๆนิดนึงนะฮะก็นิดนึงนะฮะโอเคแป๊บนึงนะท่านผู้ชมเอ้ยแป๊บนึงนะเอาไก่ไปทอดเว้ยทุยเอาไก่ไปเข้าเตาเฟอร์แนนซ์นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้มีไก่กินแล้วนะเยอะพอสมควรเลยนะเพราะว่าเรามีหนี้นะฮะมีหนี้นะฮะก็ต้องจ่ายนะไม่ใช่ละก็นี่ฮะมีหนี้นะอุ้ยนี่นะฮะเป็นฟาร์มไก่นะจาก EP ที่แล้วนะฮะก็ได้ผลพอสมควรนะแต่ผมที่จริงนะคือไก่ข้างบนนู่นน่ะมันมีเยอะนะมีเยอะแบบมากๆนะคือประมาณ100กว่าตัวถ้ารวมทั้งหมดนะคือมันแหลกมากไงฮะท่านผู้ชมผมก็เลยลองเปลี่ยนนะก็คาให้หมดนะแล้วก็เนี่ยฮะทำอย่างนี้เอานะ เดี๋ยวอาจจะให้มันเหลือไก่สักประมาณ2ไม่ก็4ตัวนะฮะก็อาจจะแบบเอ๊ะมันอาจจะทำให้แมปลื่นขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะมันลื่นขึ้นแน่นอนอ่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะแบบมันจะได้อาหารช้าลงนะฮะก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งนะฮะโอเคอ่ะเริ่มทำเลยดีไหมฟาร์มออโต้ฟิชชิ่งนะฮะพูดถึงไอ้เจ้านี้กันก่อนนะอันนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ผมได้จัดเรียงนะฮะก็คือจะปูให้มันเรียบๆนะท่านผู้ชมแล้วก็จะทำเป็นคลังเก็บของฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมว่าจะทำเป็นคลังเก็บของตรงนี้ดีไหมนะหรือว่าผมจะทำเป็นบ้านนะเป็นบ้านแบบสร้างบ้านไว้ตรงกลางแล้วรอบๆก็วางอะไรมั่วๆซั่วๆไปหมดนะก็อาจจะทำแบบนั้นนะนะฮะโอเคแต่ก็เดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมแบบไม่มีละนะช่างมันนะก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมก็อุ้ยมันไม่มีนี่แล้วว่ะก็อาจจะไปทำไอ้เจ้าที่เก็บของนะเป็นคลังแสงอะไรเนี้ยไปเก็บไว้ที่อื่นนะที่ที่มันไกลๆอย่างนี้นะกันนะฮะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมโคตรเยอะเลยนะสติ๊งนะก็ได้มาจากนี่นะซึ่งผมอยากจะบอกอะไรนิดนึงนะท่านผู้ชมผมน่าจะอธิบายไปว่าไอ้นี่ท่านผู้ชมมันกองในมุมได้ประมาณ 80% นะหรือแบบกองได้แค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมถอนคำพูดนะท่านผู้ชมกองได้ 100% เลยนะคือทุกตัวท่านผู้ชมในมุมทุกตัวที่มันลงมานะลงมาจากจุดนะคือมันตกลงมาปุ๊บแล้วมันก็มันก็โดนหมดเลยอ่ะท่านผู้ชมนะโดนฆ่าทั้งหมดนะโอเคเริ่มทำเลยแล้วกันนะกับออโต้ฟิชชิ่งนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยต้องหาอุปกรณ์นะฮะแป๊บนึงนะก่อนอื่นเลยต้องมีอุปกรณ์นะแป๊บนึงเนาะนี่นี่ไปด้วยอันนี้ไปก็ได้นะฮะแป๊บนึงเนาะไข่ไก่ต้องใช้อะไรเดียอะไรดีอ๋อเรสโตนอะลืมต้องใช้เรสโตนนะครับรีพิเตอร์ประมาณ
1-2 อันนะแล้วก็เป็น redstone comparator นะฮะซึ่งก็ต้องทำอยู่ดีแหละเนาะ redstone comparator นะทำยังไงก็ก็ดูฮะแป๊บนึงredstone comparator นี่ฮะต้องใช้ nether quartz เอ้ย nether quartz เอ้ยมันแปลว่าอะไรอ่ะ nether ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมอ่านว่าอะไรไม่รู้มันก็นั่นแหละฮะมันต้องไปหานะงั้นผมไม่ให้ไปหาก็ได้นะฮะไปแลกเอาก็ได้นะเฮ้ยไม่พอด้วยสักครู่นึงนะฮะวิ่งอีกรอบนึงนะสักครู่นึงนะโอเคครั้งนี้ขอเอาไอ้เจ้านี้ไปด้วยนะฮะไปแลกนะเพราะว่ามันเยอะมากเยอะมุมนะเอ้ยไม่รู้จะเยอะไปไหนนะฮะ FK ไปอะไรแบบนี้โอ้ยหิวหิวใช่ไหมฮะกินนะใช้มือซ้ายกินไปแลกฮะเอาคลิกสิโอเคอีกแล้วอันเนี้ยฟาร์มิ่งเป็นอย่างนี้อีกแล้วโถก็ไม่รู้นะมันเป็นบั๊กหรือเปล่านะผิดเนี่ยฟาร์มิ่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะตัวขาวเจ็บเลยนะมันก็ยิ่งกว่าโดนแป้งมาอีกนะก็คือลงน้ำนะลงน้ำสีอะไรเนี้ยสีทาบ้านนะมาทาตัวเองขาวเทียบเลยอ้าวเลสต์ตัวคอมพิวเตอร์นะ1-3อ่ะแล้วก็ต้องใช้อะไรอ่ะอ๋อนี่ฮะไอรอนแท็บดอนะฮะต้องใช้เหล็กที่ก่อนเรายังไม่มีนะฮะเราก็ใช้นี่ด้วยนะก็ต้องใช้เหล็กเหมือนกันเลยเนาะเหล็ก5อันฮะท่านชมเหล็กพอมั้ยเนี่ยไม่พอได้มา4อันน่ะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมกับอีกโอ้ยไม่มีเหล็กแป๊บนึงนะท่านผู้ชมเหมือนผมจะเคยเห็นเหล็กนะตอนที่เนี่ยในกล่องเนี่ยเหมือนเคยเห็นเหล็กนี่ไงนะเหล็กนะท่านผู้ชมใช่แป๊บนึงนะโอเคฮะตอนนี้เราได้เหล็กมา5อันแล้วมันต้องใช้5อันนะก็ครบพอดีนะตอนนี้โอเคครับฮะสิ่งที่ต้องทำใช่อันนี้นะมันก็ไม่พออยู่ดีแหละเนาะใช่นอน H เอา H ไม่ได้โอเคไปหาไม้นะฮะไม้อันนึงโอเคแล้วก็คราฟนะก่อนเดี๋ยวเราต้องคราฟเป็นไอ้เจ้านี่ก่อนนะไอรอนแท็บดอปึ๊บแล้วก็ต้องทำไอ้เจ้านี่ฮะนี่นะก็กดตรงบวกไปเลยปึ๊บเราก็จะได้มานะทำไมเหมือนเห็นสีข้างหลังมันเปลี่ยนไปด้วยช่างมันนะโอเคตอนนี้เราได้ไอ้เจ้าแท็บเดี๋ยวทิปวิวฮุกนะแล้วก็ไอรอนแท็บดอนะแล้วเมื่อกี้ผมไปเอาสติ๊งมาเพื่ออะไรเยอะมากเพื่ออันนึงนะโอเคต้องใช้อะไรอีกนะกล่องนะกล่องต้องใช้กล่องนะเราก็ไม่ใช่ FK เยอะขนาดนั้นหรอกนะปึ๊บแล้วก็ทำกล่องแล้วใช่ไหมฟิชชิ่งฮอปเปอร์นะแป๊บนึงนะต้องใช้ฮอปเปอร์โอเคต่อไปนะฮะต้องใช้มีอะไรอ่ะเหมือนที่จำได้มันมีเยอะกว่านี้นี่นะฮะมันก็นะฮะผมก็ไม่ใช่เก่งอะไรเรื่องพวกนี้หรอกนะแต่ก็รู้มาจากคนอื่นนะโอเคนะผมจะไม่ทำฟิชชิ่งเอ้ย
ผมจะไม่ทำไอ้เจ้า AFK Fishing ตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้ผมจะคิดว่าผมจะทำเป็นอย่างอื่นนะท่านผู้ชมอย่างเช่นทำเป็นบ้านอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวก็อาจจะมาทำในอนาคตนะฮะโอเค AFK Fishing ใช่ไหมตรงนี้ซะเลยนะตรงนี้ตรงนี้นี่นะเอ๊ะหรือตรงนี้ดิตรงนี้ก็ตรงนี้นะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะเราต้องใช้กล่องไอ้กล่องต้องใช้กล่องก่อนไหมเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงนะกล่องวางไว้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งมั้งเอ้ยไม่ใช่นะทำงี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะที่นี่ลึบแป๊บนึงนะทำอย่างนี้เสร็จแล้วต่อไปก็คือต้องทำอันนี้ขอบๆแบบนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็ต้องทำด้วยแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้นี้แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมมันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนี้โทษทีนะขอโทษต้องทำอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี้นะฮะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ถูกไหมเนี่ยวางอย่างนี้นะฮะแป๊บนึงนะผมจำไม่ได้แล้วมันโดนดูดไปแล้วหรออีบ้าเปิดกล่องไม่ได้แป๊บนึงนะโอเคก็ตรงนี้ใช่ไหมฮะจะต้องเป็นเอ้ยไม่ใช่ดิตรงนี้นะฮะจะวางแบบว่าเป็นตรงนี้ใช่ไหมแป๊บนึงลืมอ้าวสมมุตินะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเคสมมุตินะผมวางตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วางน้ำตรงนี้แล้วก็วางไอ้เจ้าอะไรก็ไม่รู้นะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้สตริงนะฮะหรือสตริงก็แหละนะวางไว้ตรงนี้นะปึ๊บโอเคต่อมานะให้เราทำยังไงนะสมมุติฮะสมมุติผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้โอเคสมมุติก็นั่นแหละงงตัวเองใช่ท่านผู้ชมต้องใช้อีกอันนึงนะอีกอันนึงก็คือโน้ตบุ๊กนะฮะโน้ตบุ๊กทำไงนะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมโน้ตโอ้ยภาษาไทยโอ้ยโน้ตโอเคโน้ตบล็อกใช่ไหมฮะต้องใช้ไม้ใช่ไหมโอเคง่ายฮะท่านผู้ชมง่ายอยู่ไม้เอาไม้ล้อมรอบนะครับไม้อันนี้ได้4ใช่ไหม4 28 8ก็น่าจะครบพอดีนะฮะปึ๊บแล้วก็ใช้เรดสโตนปึ๊บเราได้โน้ตบล็อกมานะครับแล้วก็โน้ตบล็อกไปไว้เนาะปึ๊บแบบนี้นะฮะยังไงต่อนะยังไงต่อลืมใช่ฮะวางวงจรนะจะวางตรงไหนก็ได้นะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะแต่ว่าผมจะวางฝั่งนี้แล้วกันนะเพราะว่าฝั่งนี้มันเปิดกว้างเนาะเดี๋ยวเขาเห็น มันไม่สวยนะฮะทำไงอ่ะอย่างนี้อย่างนี้จะอุดแป๊บนึงนะอย่างนี้อย่างนี้นี่เดี๋ยวอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่โอเคต่อไปทำอย่างนี้แล้วผมจะเอาไอ้เจ้าคอมเพลเตอร์มาทำไม
ไม่เข้าใจโอเควางอย่างนี้นะฮะโอ้ยแล้วก็วางอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ปะเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเอาไปเอาถังน้ำมาก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่สักครู่หนึ่งนะถังน้ำอยู่นู่นนะอยู่ในกล่องข้างหน้านี้กล่องที่มันขวางทางอยู่นะนี่เจอแล้วตักน้ำอะโต๊ะแล้วก็ไปนะฮะเออโอ้หิวหิวใช่ไหมกินกินเข้าไปนะโอเควางน้ำตรงตรงนี้นะฮะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางน้ำเราไม่ใช่หรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วไก่ตัวนี้มันยังไม่หายไปจากโลกนี้เลยหรอหิบบ้าเอ้ยมันทำให้มันแหลกนะทำให้โลกนี้มันแหลกต้องฆ่าอย่างเงี้ยแหละอ้าวไก่ฮะโอเควางน้ำไปอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้น่าจะแหลกละมั้งนะวางน้ำนะโป๊ะโอเคเฮ้อโอเคไหนลองมันทำอย่างนี้ใช่ไหมนะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจกับอันนี้ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านผู้ชมคือในเวอร์ชันนี้ใช่ไหมผมคลิกขวาที่ตรงนี้ปุ๊บมันไม่คือมันไม่โยนฮะมันไม่ได้โยนไอ้เจ้าไอ้เนี้ยนะมันไม่ได้โยนไอ้เจ้าที่ตกปลาออกไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิห้วยสักครู่นึงนะผมก็ไม่เข้าใจกับมันสักเท่าไหร่นะแต่เวอร์ชันนี้มันใช้การไม่ได้อย่างนั้นหรอตั้งนึงนะท่านผู้ชมผมคิดอะไรออกละเอ้ยสักครู่นึงเฮ้ยลืมเดี๋ยวเลยเหรอมันมาแล้วเดี๋ยวจะกดตัว H แป๊บนึงส่องดูนะตัว H นะสำหรับส่องดูของผมนะเดี๋ยวจะได้อีกสเกลซอมบี้เอ้ยหมดยังไม่หมดอีกเยอะเลยโอ้โหเดี๋ยวรีบวิ่งไปก่อนเฮ้ยดูดิมันเยอะมากตั้งแต่ท่านผู้ชมมีวิธีนึงนะก็คือตัวตายนั่นเองถ้าผมฆ่าตัวตายนะพวกสัตว์จะหายไปนะฮะหรือเปล่าหายไปใช่ไหมเออหายไปแล้วนอนนะเดี๋ยวถ้าผมทำไอ้นี่เสร็จนะปูเสร็จอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาทำนะเป็นมาปักทอสอ่ะนั่นแหละฮะโอเคเฮชฮะทำอะไรอ่ะอ๋อพิสตันสกีพิสตันแล้วก็ไม่ต้องนะโอเคแป๊บนึงนะท่านผู้ชมผมขอดัดแปลงเครื่องฟิชชิ่งล็อตเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เจ้าเครื่องตกปลาแป๊บนึงนะโอเคเห็นตรงนี้มั้ยฮะท่านผู้ชมผมพอผมคลิกขวาใช่มั้ยปึ๊บมันไม่ได้โยนฮะโอเคแต่ว่าผมคลิกขวาที่บล็อกปึ๊บมันโยนฮะเห็นนะคือผมคิดว่านะผมจะทำเปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนจากไอ้เจ้าแท็บไอ้เจ้าที่มันนี่ฮะเปลี่ยนเจ้าไอรอนแท็บดอนะเป็นสกิลสตันแทนนะฮะไหนลองดูดิจะเป็นยังไงฮะเอ้ยเป็นหนึ่งนะแล้วก็วางบล็อกเฮ้ยเป็นหนึ่งนะท่านผู้ชมวางมีสแลบแล้วกันเนาะปึ๊บโอเคผิดนะผิดนิดนึงนะมากเลยด้วยอ้าวสมมุตินะผมว่าสมมุติว่านะผมทำอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ทำอย่างงี้นะฮะแล้วก็ทุบตรงนี้ออกไปปึ๊บแล้วก็วางเป็นสลับตรงนี้นะฮะไหนลองดูนะสมมุติว่าผมคลิกเฮ้ยโทษแป๊บนึงเลสโตนทอสเลสโตนทอสหายแป๊บนึงนะไปเอาเลสโตนทอสแป๊บนึงเนาะอยากจะได้เซดเดิลแล้วอะตอนนี้ท่านผู้ชมเอออยากจะขี่ม้าเล่นแล้วว่างั้นอะเอ้ยม้าฮ่า
ฉันขี่แกไปไม่ได้หรอโถโอเคกลับมาที่เดิมนะฮะเฮ้ยเรียกต้นทอสนะครับแปะแบบนี้แล้วก็อย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะแล้วก็วางข้างบนอีกอันนึงอย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่โทษทีอ้าวเรดสโตนอันนึงนะฮะปึ๊บปึ๊บโป๊ะเรียบร้อยฮะอ่ะไหนลองดูนะผมคลิกขวาตรงนี้นะปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็รอสักครู่นึงนะเดี๋ยวมันก็จะแบบมีปลาโผล่มาแบบนี้ไงตอนนี้รอแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวค่อยตกแต่งนะสักครู่นึงตอนนี้กำลังเมาอยู่นะยังไม่ได้ปลาหรือเปล่าเนาะยังไม่ได้ปลาเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะแป๊บนึงท่านผู้ชมเมื่อกี้ใช่ไหมนี่ไงได้แล้วท่านผู้ชมอ้าวเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เอ้ยยังไม่เรียบร้อยฮะคือถ้าเราจะตกปลาใช่ไหมฮะผมต้องกดคลิกค้างไงอันนั้นไม่เป็นปัญหานะไม่เป็นปัญหาสำหรับเรานะเพราะว่าเรามีเทคนิคอยู่นะโอเคครับก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ AFK Fishing นะครับหรือฟาร์มตกปลาอัตโนมัตินั่นเองนะฮะเอ้ยมันต้องใช้ AFK อ่ะนั่นแหละโอเคก็ตรงนี้ใช่ไหมก็สามารถอุดได้นะเพราะว่าเวลาที่ผมกดค้างใช่ไหมก็อาจจะได้ยินเสียงแบบเสียงรบกวนแบบรำคาญอะไรแบบนี้ก็เรื่องนั้นก็แล้วแต่คนนะโอเคทุบตรงนี้ออกไปนะปึ๊บเมื่อกี้ผมยืนตรงนี้นะตรงทอสนี่เลยนะงั้นผมก็จะทำตรงนี้นะเอาไว้สำหรับยืนช่างมันนะไม่ต้องก็ได้นะโอเคเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะสำหรับฟาร์มตกปลาเป็น FK แบบตกปลานะฉบับ 1.9 นะครับที่ผมลองดัดแปลงดูนิดนึงนะแต่เครดิตแล้วเครดิตคนทำอ่ะคือใครเอานะคนคิดค้นนะฟิชชิ่งไอ้เจ้า FK Fishing นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะถ้าใครอยากรู้ก็ค้นหา Google ดูนะจะได้รู้อะไรแบบนี้โอเคฮะผมจะอธิบายหลักการอะไรผมจะอธิบายหลักการนิดนึงนะสำหรับฟิชชิ่งเอ้ย FK Fishing นะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะโอเคอันนี้ก็คือเป็นฟิชชิ่งนะจากไมค์คาวิกินะฮะนี่เนี่ยเลื่อนลงมานะก็จะมีนี่ฮะเป็นตารางนะที่เราแบบว่าโอกาสที่เราจะได้ของอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งผมก็ดูแล้วนะมันมีสิ่งนี้ด้วยนะเซโดนั่นเองนะซึ่งมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะคือมันก็มีโอกาสประมาณแบบเท่าๆกันนะซึ่งมันก็จะสุ่มอะไรแบบนี้ไงก็บางครั้งก็จะได้เป็นใบบัวด้วยได้เป็นเซเดิลนะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็มีโอกาสอยู่นะท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้แบบนี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นอะไรอ่ะถุงหมึกท่านผู้ชมนะได้มาจากไอ้เจ้าปลาหมึกนะก็ตกปลาก็สามารถเอาได้เหมือนกันนะวอเตอร์อันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะเคยได้มาแล้วโอเคกลับไปที่ไมค์คราฟนะอันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะก็สามารถกดเข้ามาดูข้างล่างได้นะข้างล่างลิงก์อ่ะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในเว็บนี้นะ
คครับท่านผู้ชมโอเคกลับมากันนะนี่ฮะอันนี้คือของที่ผมได้มาเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะฮะอันนี้ก็คือใช้เบ็ดตกปลาไอ้เจ้าฟิชชิ่งร็อดนะฮะก็เป็นอันธรรมดามาตกแถวนี้แหละท่านผู้ชมแล้วมันก็ได้พวกนี้มานะฮะอันไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวโทษทีผมได้มาประมาณ2อันจำได้นะฮะเก็บไปนะเนี่ยมีฟิชชิ่งร็อดแบบรูด้วยนะรูคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่มีพาวเวอร์3มีอะไรเนี่ยน็อกแบ็คนะก็อันนี้สามารถเอนชานกับดาบได้นะครับแต่เรายังไม่มีไอ้เจ้าแอนวิลนะยังไม่มีก็แอนวิลนะมันต้องใช้เหล็กไงมันก็ยังไม่ได้นะโอเคก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปทำอะไรเดี๋ยวผมจะไปปูนี่ต่อนะนี่นะเยอะมากโอเคขอบคุณที่ตามชมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย